สวัสดีครับคลิปนี้นะครับร้านกล้วยทอดโคตรอร่อยนะครับจะมาสาธิตแนะนำวิธีการตักกากให้รวดเร็วแล้วก็หมดจดนะครับวิธีการนะครับก็คือในเบื้องต้นเราก็ตักลักษณะอย่างนี้นะให้มันหมุนเวียนอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเราก็ได้มาส่วนหนึ่งนะครับเราได้มาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปเทก่อนนะครับจะสังเกตนะครับเศษมันก็จะไปรวมตัวกันอยู่ก้นกระทะนะครับทีนี้แล้วก็ช้อนทีเดียวเลยนะครับอย่างนี้นะครับก็หมดจดเลยนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้พร้อมที่จะทอดในกระทะถัดไปได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ